told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. ใส่นะ
ตะกี้ก็ถอดให้ดูแล้วนะเปลี่ยนน้ำมันวันนี้ครับสวัสดีก่อนวันนี้ก็แค่ปิดถ่ายน้ำมันโช๊คเฉยครับก็ไม่ได้รื้อมาล้างกระบอกโช๊คอะไรนะครับเพราะว่าไม่ว่างถึงขนาดนั้นก็ได้ทำการถ่ายก่อนทำไมผมถึงต้องถ่ายน้ำมันโช๊คนะครับก็โช๊คเริ่มมีอาการแข็งครับข้างในไส้เดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไส้โช๊คนะก็จะเป็นไส้เดิมอะไรเดิมหมดแค่เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเฉยวันนี้ถ้าสังเกตเห็นผมจะใช้เป็นน้ำมันเกียร์นะครับออยเกียร์ก็ที่ผมเลือกใช้ออยเกียร์เพราะว่าเบอร์มันจะหนืดกว่านะครับคือจะบอกไงก็ไม่ควรทำตามนะควรจะใช้เป็นน้ำมันโช๊คนะถ้าใครไม่สบายใจนะครับแต่สำหรับผมใช้มารถหลายคันลองทุกคันมีเสียงตอบรับกลับมาว่ารถนุ่มสมูทมากใส่เจ้าน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยครับก็ผมก็ใช้น้ำมันเฟืองท้าย Honda ทั่วไปเลยนะครับก็3ป๋องไม่หมดหรอกมันใช้2ป๋องนิดๆก็ตะกี้ถ้าในคลิปเห็นผมจะเผลอครับดึงแกนขึ้นสุดแล้วก็เติมมันจะมีเส้นอยู่ตรงเนี้ยนะข้างในนะผมเผลอเติมเต็มนี่คือตรงนั้นแหละแคบหมดขวดเลยขวดนึงเลยนะก็เลยต้องเทกลับนะครับก็หกไปบ้างแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วกดก็จะให้ความนุ่มนวล นะครับให้ความนุ่มนวลดีก็ประมาณส่วนใหญ่ผมก็จะ10,000 โลเปลี่ยนทีนะครับ10,000 โลก็จะเปลี่ยนให้มันโชคทีนึงก็ตะกี้จาก10,000 โลที่แล้วน่าจะประมาณ 5,000 นะครับก็สีน้ำมันก็ดำนะครับจากสีแดงนะครับจากสีเหลืองหรือสีอะไรก็ดำปื้ดเลยนะครับก็สีก็เปลี่ยนเพราะว่ามันอาการคือมันจะแข็งครับขี่ไปมันจะไม่นุ่มไม่นวลครับอาการโช๊คมันแข็งมากก็เลยมันสะเทือนขึ้นมืออะขี่แล้วน่าจะรู้ผมก็เลยทำการถ่ายน้ำมันโช๊คประมาณนั้นนะครับจริงๆควรจะรื้อล้างเลยแหละแต่วันนี้เครื่องมือไม่พร้อมนะตัวหกเหลี่ยมยาวที่แย่ตรงตูดก็ไม่อยู่ก็เลยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันถอดแค่นี้ก่อนก็พอใส่โช๊คข้างที่สองนะครับต้องเอาแกนล้อมาใส่นะครับแกนล้อเนี่ยใส่เพื่อให้มันสองข้างมันเท่ากันนะครับคือต้องอย่าให้มันฝืดทำอย่างเงี้ยแกนล้อต้องให้ขยับได้นะอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องให้แบบขยับได้เลยอ่ะแบบนี้ครับเดี๋ยวผมนี่ยังไม่ได้ล็อกนะเดี๋ยวล็อกก่อนนี่ครับแกนล้อต้องลื่นได้อย่างเงี้ยนะครับต้องลื่นเลยนะต้องเข้าออกลื่นหมุนได้ง่ายๆนะครับอย่าให้ฝืดนะนี่ผมยังไม่ล็อกนะให้แน่นนะน็อตเนี่ยจะย้ายขาดนะไปแป๊บนึงขออีก10นาทีจะเสร็จแล้วโอเคโดนเร่งนะครับเห็นไหมเอ้าเร่งยิ่งรีบยิ่งช้านะครับโอเคก็ถือว่าเช็คก่อนอ๋อนี่มันไม่ตรงกันนะครับที่มันฝืดก็ต้องดูให้ดีว่าเอียงหรือเปล่าไม่กดสำคัญนี่เลยข้างนี้ก็ผมฝืดนะก็เลยดูเหมือนว่าใส่ข้างนี้ไปแล้วยิ่งที่ยิ่งฝืดโอเคครับมันก็ลื่นได้นะโอเคพอมันหันรูตรงกันแล้วมันก็จะลื่นอย่างนี้ครับเนี่ยประมาณนั้นโอเคครับเบรกของใช้ได้เรียบร้อยครับอ้าวเสร็จแล้วนี่เป็นการถ่ายน้ำมันเบรกที่นี่พอมันโดนผ้าเบรกมันก็จะฝืดลงครับเห็นไหมล้ออ่ะประมาณนี้ธรรมดารถทุกคันนะไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมรถผมลื่นจังโอเคพอแล้ววันนี้คลิปสั้นๆครับ
ี๋ยวผมปิดแฟลชก่อนมันแสบตาคลิปสั้นๆนะฮะก็เดี๋ยวล้างรถแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วโอเคก็เป็นการถ่ายน้ำมันโช๊คด้วยจอน้ำมันเกียร์ออยล์นะครับออโตเมติกด้วยนะก็มันก็จัดอยู่ในกลุ่มน้ำมันไฮดรอลิกแหละมั้งผมไม่มีความรู้นะแต่ก็ผมเดาๆนะครับผมเน้นที่ความหนืดนะครับเพราะว่าผมเห็นบางสำนักเขาก็ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์หนืดๆใส่นะครับแต่ผมเนี่ยผมใช้เป็นน้ำมันตัวนี้ดีกว่าผมไม่รู้อะแต่ผมใช้มาแล้วมันเวิร์กแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้คนวิตกกังวลใช้นะครับใครที่วิตกกังวลไม่ต้องใช้แล้วก็ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องดูนะครับคือมันไม่ถูกนะครับน้ำมันอันเนี้ยมันเป็นวิธีที่ผิดนะครับจริงๆอ่ะบอกไว้ก่อนเลยนะก็เดี๋ยวจะมาเอ้ยใส่น้ำมันอะไรมั่วซั่วนะครับก็ผมไม่ได้ใช้ครั้งแรกแล้วไม่ได้ใช้คันเดียวนะครับก็ใช้มาหลายคันแล้วก็ผลที่ตอบรับก็ไม่ได้ผ่านทางเสียนะครับแล้วก็ผมถ่ายบ่อยผมใช้ประมาณอย่างเงี้ยรอบที่แล้วก็ 5,000 โลก็ถ่ายแล้วถ่ายแค่นี้นะครับไม่ได้ลื้อมาล้างแค่ถ่ายออกแล้วก็เติมเข้าไปใหม่น้ำมันมันก็จะกลับมาฟื้นเหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมไม่มีอะไรมากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย